สวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจที่จะเอารถไปไถนานะครับผมซึ่งคือมีคนจ้างเราเข้ามาบอกให้ผมไปไถนาให้แน่นะครับผมเพราะว่าผมมีรถไถคันเดียวในหมู่บ้านนี้นะครับก็เป็นรถไถอีเขียวคันเล็กของผมคันนี้เลยที่จะเอาไปเขาเรียกว่าไปช่วยประชาชนนะครับผมจะเรียกว่าช่วยหรือเปล่าไปรับจ้างสิก่อนอื่นเลยนะครับผมรถไถของเราเนี่ยจะเป็นรถสไลด์สิรถไถของเราเนี่ยคือแบบมันต้องเดินทางไกลผมก็เลยจำเป็นต้องเอารถสไลด์เนี่ยเพื่อบรรทุกรถไถไปลงที่ถงนานะครับผมแล้วผมแบบต้องเปิดประตูรถแบบระบายความร้อนด้านในก่อนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ทำการเปิดตัวควบคุมสไลด์นะครับผมเอาสไลด์ลงรถไถเนี่ยที่ผมมารีวิวรอบก่อนหน้านี้เนี่ยน้องบอกว่ามันสามารถเอาผ่านหน้ายกขึ้นยกลงได้โดยการกดที่ไอ้ปุ่มแดงๆอยู่หน้าพวงมาลัยตรงนี้มันคือไอ้ปุ่มแดงๆอยู่ตรงใต้พวงมาลัยตรงนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะลองเอาขึ้นเอาลงดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าไอ้ดูสิยกขึ้นเอ้ยยกลงดูใหม่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดผมต้องแบบเอาซูมเข้าใกล้ๆมันถึงจะกดได้ปึ๊บนี่ยกขึ้นวางลงปั๊บเอาเรื่องจัดๆนะครับผมโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายโอเคต่อไปเราก็จะเอารถไถเดี๋ยวเราจะเอาแบบถอยขึ้นดีกว่านะครับผมทำไมรถไถมันถอยไม่ได้วะมันติดอะไรอ๋อผมใส่ GP ไว้ลืมไปคือเซิร์ฟเวอร์รถบ้านเราเนี่ยค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะครับผมไม่นิดนึงแหละเยอะเลยนะครับผมไปถงหน้าถงแรกที่ผมจะเอารถไถไปลงเนี่ยจะเป็นถงของแม่ใหญ่น้อยนะครับผมแม่ใหญ่น้อยนะฮะแม่ใหญ่น้อยเป็นใครไม่รู้เหมือนกันก็มั่วๆไปงั้นแหละโอ้รถไถจอดได้ไม่ตรงเลยต้องจอดให้มันตรงด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาลากขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นให้มันตรงไม่งั้นเนี่ยมันจะเบี้ยวโอเคตอนนี้ผมต้องถอยให้มันตรงก่อนโอเคตอนนี้ตรงโอเคสวยงามใส่เกียร์พีไว้โดดลงไปตอนนี้ผมเอาผ่านรถไถขึ้นอยู่โอเคจากนั้นเราก็กดเชื่อมตะขอปึ๊บตะขออยู่ไหนมันต้องกดตรงไหนวะลืมกด X เพื่อยกเลิกตะขอเอาเกียร์มันค้างอะไรวะเนี่ยเสิร์ฟมันค้างนะครับผมเชื่อมตะขอกดตรงท้ายรถโอเคแล้วก็ทำการดึงตะขอเตรียมหยุดตะขอด้วยเตรียมหยุดตะขอด้วยนี่เป็นการเอารถไถขึ้นรถสไลด์นะครับผมตอนนี้เพื่อที่จะเอาไปลงที่นายแม่ใหญ่น้อยนะครับผมก็ต้องรอให้สไลด์มันดึงขึ้นไปก่อนคือค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังในการดึงตะขอตัวนี้ท่านผู้ชมครับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโคเนล่าหน่อยนะครับผมขอแค่คนละ1ไลค์เล็กๆน้อยๆหยุดตะขอนะครับผมเราเอาแค่นี้พอแล้วนะครับผมทำการยืดรถนะครับผมกดยืดรถแล้วก็สไลด์ขึ้นเริ่มแบบนี้ทุกคนคิดว่าเออมันจะยกเราทำไมเหมือนว่ารถสไลด์เราจะใช้งานไม่ได้เอ้ยรถหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ my god โอ้ไม่นะรถสไลด์กับรถไถเราบินไปแล้วไม่ขึ้นแจ็คสันยืนงงเลยนะครับผมไม่ขึ้นแจ็คสันเลยว่าเฮ้ยรถสิบล้อขับมาเมื่อกี้มันหายไปไหนวะอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเหมือนว่าผมจะไม่ต้องใช้รถสไลด์แล้วแหละตอนนี้นะครับผมว่าผมขับรถไถไปเลยโอ้เสียงรถไถมันลั่นยังวะนะครับผมที่มีเยอะแยะไม่ไปเล่นนะครับผมมาเล่นที่ที่ผมอยู่นะครับไปงั้นรอบแรกเราเอารถไถเนี่ยไปที่ถงนาไม่ใหญ่น้อยโดยการขับไปเองเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ไปไม่ถึงแน่นอนนะครับผมมัวแต่เอาขึ้นรถสไลด์โอ้โหเสียงรถไถมันลั่นยังวะนะถามจริงไปครับผมถงนาไม่ใช่น้อยจะอยู่ฟากทางนู้นนะครับผมเราต้องใช้ระยะเวลาในการขับไปนิดนึงเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟไม่ได้แต่เปิดเอ๊ะมันจะเป็นไฟแบบว่าขอทางนี่เปิดไฟเลี้ยวได้นะครับผมไปครับผมถงนาไม่ใช่น้อยนะครับขับแบบ FOV สักหน่อยมันจะได้ใช้ผ่านได้นะครับผมโว้รถขนส่งพัสดุมาจอดเสียอะไรกลางทางตรงนี้เนี่ยโอ้ยผมต้องเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้โอเคถงน้ำไม่ใช่น้อยจะอยู่ขวามือนะครับผมขวามือฝั่งทางนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเกตไหนานะครับผมคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยผมพูดภาษาอะไรคือมันเป็นภาษาอีสานนะไหนาถงนาแล้วมันเป็นแบบประมาณว่าทุ่งนาอะไรประมาณนี้นะครับผม
นี่คือไหนาไม่ใหญ่น้อยนะครับผมทุกนี้เลยทุกคนครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถลงไปโอ้ตรงนี้มันมีคลองนะทุกคนเราต้องระมัดระวังโอ้เฮ้ยติดเลยปะเนี่ยโอ้ไม่นะผมต้องปิด traction control ก่อนเดินหน้าไปไหมยกผ่านยกผ่านโอ้ my god เหมือนว่ารถไถเราจะเกิดปัญหาแล้วนะครับผมตอนนี้รถไถเราติดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้แบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ทำการสปอนรถใหม่นะครับผมจะเล่นให้มันสมจริงด้วยกันเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวนึงเนี่ยมาทำการเอารถสไลด์ดึงขึ้นนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการไปเอารถสไลด์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอารถสไลด์เนี่ยดึงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะดึงจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับน่าจะได้เหมือนกันทำการเชื่อมตะขอนะครับผมกดไปที่ตัวรถดูซิว่ามันติดไหมติดนะครับผมติดนะครับโอเคทำการดึงตะขอดูซิรถไถเราจะดึงขึ้นได้ไหมยังไงอ้าวเหมือนว่าจะดึงขึ้นไม่ได้นะครับผมยังไงครับผมตอนนี้เหมือนว่าจะขยับทั้งสองคันเลยสรุปดึงขึ้นได้ไปหรือว่าผมจอดไกลเกินไปวะเราหยุดตะขอก่อนหยุดตะขอก่อนเดี๋ยวผมต้องขยับรถเข้ามาให้ใกล้กว่านี้ก่อนรู้สึกว่ารถสไลด์จะถอยมันค่อนข้างอืดนิดนึงโอเคมันติดอะไรวะเนี่ยโอเคทำการดึงตะขอใหม่นะครับผมนะครับเกมอาจจะมีแลกเล็กน้อยตอนนี้ตะขอดึงอยู่หรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวผมปลดตะขอออกก่อนดีกว่าปลดตะขอมันได้หรือไม่ได้วะเนี่ยเอาผมว่าเกมมันค้างแล้ววะโอ้ยยังไม่ค้างยังเล่นได้อยู่ไม่ค้างก็บ้าละอ๋อนี่ไงได้อยู่ตะขอปลดไปละผมว่าเราต้องสปอนใหม่สถานเดียววะรถสไลด์ใช้การไม่ได้แล้วตอนนี้เกมก็ค้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่โอเคมันจะได้ไถสักทีไหมมือนี้นะครับมันจะได้ไถสักทีไหมนี่มัวแต่มาสปอนรถอยู่นี่โอเคมาผมจะขับแบบ FOV เพราะว่าเราจะได้แบบสมจริงนี่ครับผมเอาละครับผมวันนี้นะครับผมวันแรกแข่งการไถหน้าเอาผ่านหน้าลงปุ๊บนะครับตอนนี้ผ่านหน้าลงแล้วไถโอ้โหเล่นแบบสมจริงมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ไถด้วยความเร็วสูงดิฟเข้าโค้งโอ้ตกแบบไม่ตกฮะเดี๋ยวนะติดอะไรเอ๊ะเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงล้อฟรีใช่ไหมผมตกใจนึกว่าเสียงผีนึกว่าผีหลอกนะครับผมอันนี้ทงน้ำไม่ใหญ่น้อยนะครับผมนี่ครับผมไถด้วยความเร็วสูงดิฟเข้าโค้งไถเป็นการไถนาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับผมโวกินเนตโวเรคคอร์ดนะครับผมต้องจดลงเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครไถนาได้เร็วขนาดนี้มาก่อนนะครับผมครับดิฟเข้าโค้งเดี๋ยวเรามารีวิวผ่านหน้ากันสักหน่อยผ่านหน้านี่คือสามารถใช้ได้จริงนะครับผมไม่ใช่ของหลอกเล่นๆนะครับอันนี้มันคืออะไรมันกดอะไรได้เนี่ยโว้เปิดตรงเครื่องยนต์ได้ด้วยเป็นไงโคตรเท่เลยนะครับอันนี้คือเป็นการระบายความร้อนออกนะครับผมตรงนี้เป็นการระบายความร้อนปิดไปไม่รู้ว่าจะระบายทำไมรถเพิ่งขับเอาผ่านหน้าขึ้นนี่มันเท่ซะเหลือเกินยิงกันต่อถงน้ำไม่ใหญ่น้อยอ่ะสมมุติว่าตอนนี้เราไถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถงน้ำไม่ใหญ่น้อยนะครับผมโอเคเราก็ต้องทำการเอารถขึ้นเอาอีกแล้วนะฮะเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วเหรอรถค้างไปอีกแล้วแมปค้างเกมค้างไปอีกแล้วนะครับผมกดดีลีทรถไปก่อนนะครับโอเคเอาสไลด์ลงฮัลโหลสไลด์ไม่ลงว่ะเอารถค้างไปอีกแล้วสงสัยมันจะนะครับผมขับได้ไหมโอเคได้อยู่เดี๋ยวเราขับรถสไลด์กลับดีกว่าทุกคนโอ้มันจะถึงไหมวันนี้รถสไลด์ก็เหลือเกินโอ้ my god ไม่ขับละรถสไลด์ผมลืมไปว่ามันมีรถสไลด์อีกคันนึงนี่คันนี้มันน่าจะดีกว่าคันเมื่อกี้มันหน่อยโอ้โถไอ้เราก็มัวไปเล่นคันเมื่อกี้มันอยู่นะครับผมนี่มันต้องคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มใหม่นะครับผมโอ้บิ๊กเฮ้ยบิ๊กมันแรงเกินเกือบลงไหนาอีกแล้วนะฮะ ต
้องถอยก่อนนะตั้งตัวก่อนแล้วเราต้องไปเริ่มจากฟาร์มของเรานะครับผมฟาร์มโคเนล่าฟาร์มนะครับไปเริ่มจากโคเนล่าฟาร์มเดี๋ยวเราจะขับรถมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะแก่รถไถมาใหม่โอ้เบรกโอ้เลยอีกแล้วโอ้โหดีนะที่มีป้ายทำเรื่อยๆนะครับผมทำเรื่อยๆโอเคโอ้เป็นไงฝีมือการถอยรถเป๊ะตรงเป๊ะนะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเขาเรียกว่าเอารถสไลด์ไม่ใช่สิเอารถไถออกมาใหม่แล้วก็ทำการคอนโทรใหม่ดูสิคือไอ้คันเมื่อกี้รถสไลด์เนี่ยมันเหมือนว่ามันจะเอื้อๆหน่อยๆนะครับผมไม่หน่อยแหละเอื้อมากๆเลยสำคัญเอาสไลด์ลงนี่มันต้องคันนี้กดปึ๊บมาปึ๊บกดปึ๊บมาปึ๊บมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนคันเมื่อกี้ที่โอ้โหกดยังไงก็ไม่ไปฮัลโหลคุณน้าคุณลุงคุณป้านะครับผมโอเครถไถเราคิดว่าเราควรจะถอยขึ้นหรือว่าเอาหน้าขึ้นผมว่าทางที่ถูกคือทางนี่แหละทางตรงนี่แหละถอยหลังขึ้นตรงแบบนี้แหละโอเคทำการเชื่อมตะขอกดตรงตะขอแล้วก็กดใส่ท้ายโอเคดึงตะขอนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องดึงสไลด์ขึ้นแบบนี้มันถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับผมอาจจะช้าหน่อยความช้านี่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่ก็เร็วกว่าคันเมื่อกี้อยู่นะครับผมแต่คือมันลื่นไหลกว่าไงประเด็นคันเมื่อกี้นี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่อยๆดึงขึ้นครับไอ้10ล้อคันนั้นมันมาอีกแล้วนะครับผมลงไฮนาไปเรียบร้อยแล้วโอเคอีกนะครับผมอีกเอาขึ้นไปอีกเอาขึ้นไปอีกสวยนะครับผมเอาขึ้นไปอีกเลยสูงเลยอีกครับผมตรงนี้ยังไม่พอนะครับตรงนี้ไม่พอหยุดนะครับผมเราทำการยึดรถนะครับผมเอาสไลด์ขึ้นดูสิมันไปแต่โค้งอีกแล้วล้อยังอยู่เอามันจะดีดอีกไหมเนี่ยมันจะดีดอีกไหมรอลุ้นปึ๊บแต่ก็ได้อยู่เหมือนรถไถพังนะอารมณ์ตอนนี้เหมือนรถไถพังเลยนะครับแม่ผมไม่ขับนี่มันจะพาผมดีดออกแมปปะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองขับดูไหนดูสิได้อยู่โอ้โหไอคนนี้มันจะถอยรถ10ล้อเข้ามาในนี้วะคือพี่แกก็จะโชว์ฝีมืออันโคตรตึงซะเหลือเกินในทางมันเล็กนิดเดียวเองนะพี่แกจะเอาเข้าให้ได้เฮ้ยลบก่อนวัยรุ่นใจเย็นเดี๋ยวผมจะเอารถไถไปร้านซ่อมก่อนตอนนี้รถไถพังเรียบร้อยแล้วดูสภาพตอนนี้นะครับผมโอ้โหล้อหน้านี่คือหายไปแล้วผมจะออกจากฟาร์มนี้ยังไงวะที่มันออกด้านหลังได้นี่เดี๋ยวผมไปออกข้างหลังดีกว่าเพราะว่ามันมีไอ้คนนี้มันขวางทางอยู่นะครับผมเปิดไฟใส่ฮัลโหลขอทางเลยพี่เฮ้ยโอ้โหพี่แกจะถอยเข้ามาให้ได้เลยประเด็นเราก็แบบจะออกก็ออกไม่ได้ไงเดี๋ยวผมไปออกทางนี้ก็ได้ปล่อยให้พี่แกถอยเข้ามาตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปออกทางซ้ายบ้านเราก็ได้นะตรงนี้ออกได้โอเคให้เขาถอยเข้าไปโอ้ยอย่าชนนี่ชนให้ละตรงเป๊ะเลยไหมทีเนี้ยตรงเป๊ะเลยไปครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะเอารถไถไปซ่อมก่อนนะเพราะว่าคือรถสไลด์แล้วล้อมันหลุดแบบนี้เลยนะครับผมต้องเอาไปซ่อมก่อนนะฮะไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับผมแม่ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเหมือนกันนะครับผมอยู่ดีๆรถก็พังเฉยร้านซ่อมมันอยู่ตรงไหนอ๋อร้านซ่อมอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ร้านซ่อมแนะนำว่าให้เข้าหลังร้านโอ้ยมาได้ไงว้าวเข้ามาได้ไงวะที่งงกับตัวเองเหมือนกันนี่คือร้านซ่อมนะครับผมโอเคพี่เจ้าของร้านซ่อมอยู่ไหมขอลงไปดูหน่อยเจ้าของร้านซ่อมอยู่ไหมพี่เจ้าของร้านอยู่ไหมผมจะเอารถไถมาซ่อมหน่อยเหมือนว่าเจ้าของร้านจะไม่อยู่นะครับคือไม่มีเสียงไม่มีวี่แววเจ้าของร้านอยู่เลยแต่ร้านก็เปิดอยู่นะแต่แบบเจ้าของร้านไม่อยู่นะครับโอ้แบบนี้ก็เราน่าจะต้องได้ซ่อมเองแล้วแหละถ้าเจ้าของร้านไม่อยู่แบบนี้โอเคงั้นเราเอาไปลงไหนาเลยแล้วกันไปต่อไปเราจะไปลงไฮนาเกตกล้วยนะครับผมเกตกล้วยไปครับผมบรรทุกไปอีกแล้วเหมือนคนว่างไม่มีอะไรทำนะบรรทุกรถไถเล่นไปวันๆนี่ครับผมคลองตรงนี้โอ้โหผมมองไม่เห็นคลองนะเมื่อกี้เกือบตกคลองโอ้
โอ้เบรก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 อือหือโอ้ยยังขึ้นหน้าอยู่โอ้โหรถสไลด์คันนี้มันแรงจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่งทางโน้นเนี่ยคือเขาเพิ่งต่อเติมแมปเข้ามานี่เพราะว่าผมไม่เคยเห็นแมปตรงนั้นมาก่อนเลยไหนไปดูซิขับรถไปดูซิตรงนี้เนี่ยเขาทำไฮนาใหม่หรือเปล่าอ๋อแมปมันไม่โหลดเฉยๆนะครับผมแต่เขาต่อเติมตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะแต่เขาไม่ได้ทำถนนไม่ได้ทำอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะคือผมว่าเขาควรที่จะทำหมู่บ้านหรือว่าอะไรซัมติงตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มันโล่งเกินไปนะผมคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรบางอย่างลงมาตรงนี้มันจะโอเคมากกว่านี้โอเคเฮ้ยมันติดอะไรวะโอ้ตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวผมต้องเอารถลงตรงนี้นะครับผมโอ้โหยหุยหุยหุยติดเลยติดเลยโอ้ my god ไม่นะได้ไม่นี่ได้ไม่นี่โอ้โหรถเราแรงรถเราแรงโอ้โหเป็นไงคืออีซูซูคันนี้มันแรงเกินไปนะครับไฟทีนี่คือลงมาไหนาได้สำเร็จเลยนี่นะครับผมพื้นที่ตรงนี้แหละนะครับผมที่เราจะเอารถไถมาลงตรงป่ากล้วยตรงนี้เลยนะครับนาผู้ใหญ่แก้นะครับผมผู้ใหญ่แก้นะฮะผู้ใหญ่แก้ตั้งชื่อไปมั่วชิบหายเลยทำการเอาสไลด์ลงเอาสไลด์ลงคอนโทรลรถไม่ได้ผมจะต้องกดใหม่หรือเปล่าเอาสไลด์ลงอย่างนี้หน่อยต้องอย่างนี้เห็นปะตอนนี้สไลด์รถเราก็ลงเรียบร้อยละลงมาแบบสวยงามสวยงามเลยครับพี่น้องครับตอนนี้รถไถเราก็ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังลงไม่สุดนะล้อยังติดอยู่ที่เครื่องยนต์อยู่เลยผมจะต้องปลดรถก่อนยังไงเนี่ยขับได้ไหมเอาขับไม่ได้นะ เกิดความเสียหายแล้วรถไถพังแล้วผมโอ้ my godเหมือนว่าผมจะต้องสปอนรถใหม่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือรถเราใช้ไม่ได้แล้ว โอเคคอแหบคอแหบ ขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผม คลิปผมมันอาจจะสดเกินไปนะครับผมนะคอแหบนิดนึงโอเคทำการลบรถไถออกไปเลยนะครับผมแล้วเราก็จะทำการสปอนออกมาใหม่แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราไม่ได้ขับแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันบั๊กเยอะชิบหายเลยโอเคทำการขึ้นไปขับป้าแบบนี้แล้วก็ไปเดี๋ยวเราจะไปเกียดป่ากล้วยกันนะฮะขึ้นได้ไหมขึ้นตรงนี้ได้ไหมเจอเฮ้ยโอ้โหต้องปิดแท็กชั่นคอนโทรเอาใหม่เมื่อกี้ผมไม่ได้ปิดแท็กชั่นคอนโทรมันก็เลยอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับผมโอเคขึ้นไหมครับปรื้ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบจะขึ้นได้เกือบจะขึ้นได้ต้องถอยให้ไกลกว่านี้นะฮะมาดูรอบที่3กันนะครับผมตัวนี้จะขึ้นได้ไหมนะครับโอ้โหยกล้อตีลังกาโอ้เหมือนมันจะขึ้นไม่ได้นะครับผมเหมือนว่าเราจะต้องไปขึ้นฝั่งขวามือนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะขึ้นไม่ได้แล้วโอเคตรงนี้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องจะกูไปขึ้นคลองได้มาตกคลองอีกเอ้ยตรงนี้มันไถได้เหรอมันคือมันไถได้แหละแต่คือแบบจะเอารถขึ้นยังไงก่อนประเด็นทำไมแกถอยมันแรงจังวะเนี่ยโอเคเดินหน้าเต็มกำลังตัวนี้น่าจะขึ้นได้อยู่ถ้าเดินหน้าเต็มกำลังนะครับผมเอาปึ้งโอ้โหเป็นไงฝีมือการขับรถไถของผมมันช่างโหดโคตรโคตรตึงโคตรอันตรายเลยนะครับผมไปทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้เวลาไถแล้วนะไปไถป่ากล้วยกันเถอะทุกคนเอออย่านะอย่านะเอาอีกแล้วโอ้เพิ่งจะขึ้นมาได้จากคลองเองเมื่อกี้โถขับไม่ตรงขับไม่ตรงโอเคต้องขับให้มันตรงกว่านี้โอเคต้องค่อยๆเดินหน้าค่อยๆเดินหน้าค่อยเดินข้างหน้านี่ครับผมคือตรงป่ากล้วยตัวนี้มันจะมีหญ้าเกิดใช่ไหมครับผมคือพ่อใหญ่แก้เนี่ยเขาจ้างให้เรามาไถหญ้าตรงข้างต้นกล้วยออกนะครับผมเอาผ่านลงทีนี้นะครับผมคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างแบบลำบากมากๆเลยนะแต่ผมจะทำได้ไหมมาดูกันนะครับผมต้องขับแบบ FOV นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะขับยากนะครับโอ้ตกคลองอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับเราไถริมคลองไว้แบบนี้เลยนี่ไถริมคลองเออเสียงรถไถอาจจะเบาหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเสียงรถแต่ละคันเนี่ยมันความดังความเบาไม่เท่ากันนี่ครับผมเป
ป็นการเกตคลองทําเกตคลองเกตคลองนะครับตอนแรกแบบมาไถหญ้าตอนนี้เกตคลองแล้วล่าสุดนะครับตกลงจะเอางานอะไรเนี่ยคุณพ่อจะแก้บอกว่าเฮ้ยอะไรก็ทําไปเถอะนะทําให้คลองมันสะอาดอะไรโอ้โหรถไถเรามันก็แรงซะเหลือเกินนะครับผมทุกคนครับเพราะว่ากระโดดขึ้นคลองมาทีนี่คือแบบยกล้อมาเลยโอเคลงคลองที่2ครับผมคลองที่2นะฮะคลองที่2ครับผมเป็นการไถคลองนะเปิดหน้าคลองให้มันกว้างขึ้นนะครับผมพ่อจะแก้บอกมานะครับพ่อจะแก้นะแก้อะไรแก้เส้นแล้วแก้นะครับผมอะไรวะเนี่ยไปเรื่อยนะฮะตอนนี้โอ้ตอนนี้ยังเอาผ่านลงอยู่นะครับผมยังไถได้เรื่อยๆนะรถเรามันแรงเกินนะครับผมโอ้โหดูวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับเกือบ100ไมล์ต่อชั่วโมงนะผมตอนนี้นะเบรกไม่อยู่แล้วขึ้นได้มั้ยโอ้โหมันสุดจัดจ้านเหลือเกินนะครับผมโอ้ไฟรถทะแยงตานะฮะไฟรถทะแยงตาถอยอีกสักคลองนึงนะครับผมคือพ่อจะแก้จ้างมาถูกเราไม่ควรที่จะไถเยอะไปมากกว่านี้แล้วพ่อจะแก้จ้างมามื้อนี้500พันนึงเองนะครับผมเราไม่ต้องไถให้มันครบทุกคลองนะครับเราไถแค่โอ้รถไถเราทำไมมันโหดจังวะนะครับผมขึ้นทีนี่คือตีลังกาเลยนะครับเนื่องจากรถเรามันแรงเกินไปตอนแรกผมขึ้นทางไหนทางนี้ใช่ไหมอีกสักคลองนึงให้ผู้ใหญ่แก้ละกันนะครับผมอีกสักคลองนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่คุ้มค่าจ้างเขานะครับลงคลองตัวนี้เลยไปนะครับผมไปถ่ายนี่ครับผมคือเป็นรถไถที่ทำงานได้เร็วจัดๆเลยดูโอ้โหวิ่งด้วยความเร็วเลย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไถซิ่งของแท้นะของแท้ของแท้นะคันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับผมไถที่นี่ก็ยกล้อตีลังกาข้ามแบบกันเลยทีเดียวเซียวนะครับผมโอ้ตรงนี้ขึ้นได้ไหมโอ้ยขึ้นได้แต่รถไถเรามันก็แรงซะเหลือเกินนะพี่น้องนะทุกคนนะตอนนี้เราก็ไถงานเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเอารถกลับบ้านเราจริงๆขับกลับเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ขับกลับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเล่นให้มันสมจริงมากกว่านี้โดยการที่เราจะต้องเอารถสไลด์ของเราเนี่ยมาแกะกลับบ้านนะครับผมเพื่อความสมจริงในการเล่นนะครับผมคือจริงๆนะไม่ต้องเอารถคันนี้ลงไปในคลองแล้วเอาขึ้นมาข้างบนเลยแล้วก็เอารถสไลด์ขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้ทะลุได้ไหมผมลืมไปว่าตรงนี้มันทะลุไม่ได้นะครับผมโอเคโอ้สรุปไปเอาขึ้นรถสไลด์ไปนี่แหละรถสไลด์เรามันแรงอยู่ไม่ต้องห่วงเสร็จงานวันนี้แล้วนะครับผมหมดไปอีก1วันกับการทำงานในวันนี้นะครับผมทำการเชื่อมตะขอเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอารถไถที่ทำงานมาอย่างหนักหน่วงเนี่ยกลับไปบ้านเพื่อเอาไปล้างนะครับผมทำการเชื่อมตะขอก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ดึงตะขอนะครับตะขอดึงไหมสามารถดึงได้ปกติโอเคถือว่าเยี่ยมยอดมากเลยนะครับผมทุกคนครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องคนในล่าหน่อยนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์เล็กๆน้อยๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสร็จงานมาแล้ว1วันนะครับผมช่องคนในล่าก็ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับผมหมายถึงว่าเอารถไถมาทำงานเนี่ยอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยนะเอาจริงๆไม่เหนื่อยนะมันตลกมากกว่านะครับผมมันตลกมากกว่าเพราะว่าไถนาแบบแป๊บเดียวเสร็จนะครับผมแต่มันก็หมดไปวันนึงแล้วนะเราสมมุติเวลาในเกมเอานะครับผมถ้าเป็นเวลาในชีวิตจริงเนี่ยเป็นวันที่กูตายนะนั่งเล่นทั้งวันโอ้ไม่ไหวนะครับผมไม่มีอะไรให้ทำนะครับผมในเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะจริงนะครับผมนอกจากขับรถเล่นนะมาดูกันหลังจากเมื่อกี้เสียงใครเปิดประตูวะผมว่าแปลกๆละหยุดสไลด์หยุดตะขอทำการถ้าผมไม่ยึดรถเนี่ยมันจะหล่นไหมเอาสไลด์ขึ้นสิเอ้ยมันก็ยังไม่ไปอยู่ดีวะมันต้องยึดรถไปด้วยนะครับเหมือนโมเดลจะไม่รองรับนะครับผมต้องยึดรถผมก็ยึดรถแล้วนะแต่ทำไมรถไม่ไปวะเอามันไปอยู่นะครับผมแต่มันไปแบบนี้นะครับผมยังไงวะเนี่ยมันจะไปได้ไหมในทรงนี้มันจะไปได้ไหมนี่โอเคเดี๋ยวลองไปขับดูก่อนไหนดูสิขับได้ไหมโอ้มันขับไม่ได้นะเราจะเอารถออกยังไงเนี่ยปลดรถโอ้โหล่าสุดขี่กันละอะไรวะเนี่ยเราจะเอากลับยังไงเนี่ยแย่นะแบบนี้
เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นี่ขอจบงานในวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ